จงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาป้อออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีปู่อุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเฒ่าแก่น้อยใจยิ่งทั้งหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินดวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพ่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินผักดังไปหลับลุกควายกินผักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกควายป่าเฮอลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอ้าหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกควายบอดันหนต่างกิดก้อมกาตัวบอดอมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะการเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือนสิบเหนือขึ้นแปดค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์สัปดาห์ต้นเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนั่นก็มีวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าวัสาในวันพุธหน้านี้จะเป็นวันเป็งพุธวันที่13เป็นวันเป็งพุธศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็มาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณอยู่กับอาตมาภาพเป็นประจำในเวลาตีห้าถึงหกโมงในวันจันทร์วันพุธวันพัสแล้วก็วันศุกร์เว้นวันการแต่ตะวาตีห้านี่ก็เข้ารายการสองชั่วโมงแทนท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมภิวัตเนื่องจากว่าตะวานี่ท่านติดศาสนกิจอยู่กรุงเทพมหานคร
มาสะดวกที่จะจัดรายการอาตมาก็แตนไปวันนี้ก็มาปะมาพบกันญาติโยมท่านทั้งหลายวันพุธแล้วก็วันฮือเห็นสองวันสองเจ้าวันเสาร์วันติดนี่บ่มีวันเสาร์ที่ห้าถึงหกโมงเป็นธรรมะภาคภาษาปะกะญอต่อโดยท่านมหาสมชาติชาตะปัญโยวันติดก็เป็นท่านพระครูวรธรรมนาถแล้วก็ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีเว้ยเหมือนกันนะเนาะญาติโยมทั้งหลายเผอกำเดียวบ่ได้เดือนกรกฎาคมก็มา6วันวันนี้แล้ววันนี้ทางคณะสงฆ์ที่จัดรายการดำเนินรายการทุกคลื่นสถานีเครือข่ายขึ้นสีขาวจะได้ร่วมกันไปทำบุญที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอไปทำบุญเนื่องในที่ตู่ลุงแก้วในวาระที่ลุงแก้ววัดพระธาตุม่อนจอมพอเปิ้นได้มรณภาพไปแล้วก็จะมีการประชุมเพลิงในวันที่10วันที่10กรกฎาคมก็ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็บ่ได้ไปติดงานอุปสมบทพ่องติดงานนั่นงานนี้เพราะบางงานก็ศรัทธาญาติโยมเปิ้นนิมนต์ไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนๆก็เลยบ่ได้ไปกันวันที่ประชุมเพิงก็ไปเหี่ยววันนี้วันพุธก็ติดวันฮือก็ติดอาตมาภาพก็วันที่9กับวันที่10นี่ก็บ่ได้อยู่วันที่9นี่ก็โมอี้นี่ก็เดินทางไปแล้วก็ไปที่อำเภอสุบเมยไปแม่ฮ่องสอนไปนอน1คืนไปวันที่9มาเจ้านอนวันที่9มาคืนวันที่10มาแรงกับปิกวันที่9มาคืนนั้นก็มีพุทธาภิเษกพระพุทธปฏิมาพระแก้วมรกตหน้าตัก7นิ้วจำนวน300กว่าองค์คืนวันที่9นั้นก็พุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยวันที่10มาง่ายก็เอาแจกจ่ายให้กับพี่น้องชนเผ่าเจ้าเขา300ครอบครัวก็คือเปิ้นเอาไปไว้ที่บ้านคือเปิ้นได้เอาไว้เอาสาแล้วก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ไปหลายท่านที่จะไปกับถ้ารวมตัวกันได้แล้วก็ให้แจ้งอาตมาภายใน2วันนี้เด้อถ้าเลยวันที่8ไปแล้วนี่จะยุ่งละก็มาอันจัดรถมาหับบ่ได้นะภายจะไปตวยพ่องก็ให้แจ้งภายในวันนี้แล้วก็วันพุธบ่ใช่ว่าจะไปแล้วไปโผล่ออกปุ้นโอ้มายังได้มันได้แจ้งกันกำนันยุ่งกับรถเนอะเพราะว่ารถตู้รถเก่งนี่ขึ้นตึงบ่ได้เฮาจะต้องเอารถเฮาจอดตึงลุ่มแล้วก็มีรถ4คูณ4หรือว่ารถขับเคลื่อน4ล้อเพิ่นจะลงดอยมาหับถ้าเฮาบอกจ้าจะไปกําไปกาก็นานบอกอย่าเผื่อไปถึงปูนเพิ่นจัดรถมา2คันหมู่เฮาไปหลายคนก็จะต้องได้รอเนาะได้รอดีบ่ดีรอเป็น4ชั่วโมงพุ่นกลัวรถจะลงดอยมากลัวรถจะขึ้นไปจ้าไปเมินไปก้ายแล้วก็จะว่าเฮากันโอ้รถยังมาฮับอย่างอันอย่างอีฉะนั้นจะต้องบอกไว้ๆไผที่จะไปบอกวันนี้วันพุธวันที่8เพิ่นจะได้จัดรถตันไปบอกกับชั้นชิดกับทันหันนี่มันบัดตันเมื่อบัดตันก็จะลำบากแจ้งให้ทราบคนที่ฟังวิทยุอยู่หูข่าวว่าคนนั้นจะไปคนนี้จะไปก็บอกให้กันกำเนิดบอกให้ตมากำบอกวันที่6ที่7 2วันนี้นะก็ตุลุงเกี้ยวนี่เพิ่นจะประชุมเพิงในวันที่10ญาติโยมเขาก็ไปบางท่านก็ไปเมื่อวันบางท่านก็ไปเมื่อคืนบางท่านก็ไปทุกวันก่อนอื่นในนามพระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมะถึงแม้ว่าไม่ได้ร่วมงานกันตลอดเต็มที่แต่ว่าเข้าใจเข้าใจในจิตใจอันความเสียสละ
ในการเผยแผ่ธรรมะขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติพี่น้องลูกหลานของตุลุงแก้วตวยในการจากไปของตุลุงแต่ก็เป็นสัจธรรมความจริงของทุกชีวิตที่ปนลิขิตมาเฮาเกิดมาบนโลกนี้ที่เฮาทั้งหลายทุกคนจะต้องประสบกับความโศกเศร้าแล้วในที่สุดความพลัดพรากจากเสาะสิ่งของอันเป็นที่ฮักใครได้อันใดบ่ได้อันนั้นก็ทุกข์ใจเศร้าใจได้มาแล้วก็จะต้องรักษาญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะความตายความพัดภาคที่สุดมาก็ต้องจากกันไปทั้งนั้นเหมือนสำนวนบทกลอนที่เปิ้นบอกว่าอันความตายชายนาลีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร่างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วเปิ้นว่าอีหรอญาติโยมทั้งหลายกู้ชีวิตต้องไปพบประสบกันแน่นอนเพียงแต่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังใครจะไปจ้าไปบวยพุทธองค์ทรงเตือนหมู่เฮาทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความบ่ประมาทมีภาษิตบาลีรองรับไว้ว่าทหราจะมหันตาจะเยเพลาเยพาลาเยจะบันดิตาสัพเพมัจจุวะสังยันติสัพเพมัจจุปรายะนาแปลว่าตึงคนหนุ่มหรือว่าคนแก่สุดแน่เต้แน่ต้องตายเป็นผีจะโง่หรือฉลาดปราดเมธียาจกเศรษฐีก็เข้าลงทั้งนั้นญาติโยมทั้งหลายอันความตายนี่เป็นสหายสนิทชีวิตควรเพียรเตรียมพร้อมตีอำลาท่านทั้งหลายจงหมั่นพร่ำภาวนาเป็นมนตราตรึงใจกันลืมตนเนี่ยญาติโยมเปิ้นเฮ้อพิจารณาอภินหปัจเจเวคณะเตือนให้เฮาทั้งหลายพิจารณาตั้งอยู่ในความบ่ประมาทคำว่าอภินหปัจเจเวคณะคือพิจารณา5อย่างนี้1เฮาหนีแก่ไปบ่ได้2หนีเจ็บไปบ่ได้3ทุกคนต้องตาย4ต้องจากไก่ของฮักแล้วก็5ต้องเป็นไปตามวัฏฏะแห่งกรรมผู้ใดสิ้นกรรมห้ำหั่นกิเลสได้นั่นถือว่าป้นวัฏฏะนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังเมื่อกู้ชีวิตจำเป็นต้องประสบต่อความตายอย่างนี้ก็บ่ควรประมาทมัวเมาในชีวิตจนเกินงามขใจแห่งแสวงหาแก้ไขเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีจะได้บ่เสียทีท่าเมื่อเวลานั่นมาถึงคือเราต้องเตรียมเสบียงคือคุณธรรมความดีบุญกุศลไว้ในภพหน้าเข้ากับสำนวนบะเก่าโบราณที่ว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนเดินทางอันยังก็ตามญาติโยมถ้าบ่ได้เตรียมตัวบ่ได้ตั้งตัวให้ดีมันก็จะมีอุปสรรคติดขัดสับสนอย่างตัวอย่างว่านักกีฬาบ่ได้เตรียมตัวแข่งขันคนอยากมีแหวนมั่นบ่ได้เตรียมเงินซื้อทหารบ่ได้เตรียมรบนักเรียนบ่ได้เตรียมตรวจสอบจะแข่งขันก็ว่าจะออกสู้รบก็ว่าจะสอบแข่งขันเปิ้นชนะได้อย่างใดถ้าบ่ได้เตรียมตัวมีแต่จักรการญาติโยมทั้งหลายเจ้าประมงบ่ได้เตรียมเครื่องมือหาปลาเจ้านาจะลงต่งลงนาบ่ได้เตรียมเข้ากล้าปักดำ
เจ้าสวนบ่ได้เกียมก้าพันธุ์พืชไว้ปลูกสามีภรรยาอยากมีลูกบ่ได้เกียมตัวเป็นป่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีผลที่สุดมาก็คือเสียนักกว่าได้ที่นี่ก็ย้อนมาพอวิถีชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายบ่วันใดก็วันหนึ่งต้องถึงคิวที่เฮาจะต้องเดินทางไปสู่มือมัจจุราชห้องว่าต่างใส่เปรียวโดดเดียวที่จะเป็นเปื้อนติดตัวเฮาไปนั่นคือบุญกุศลแล้วก็คุณงามความดีต่ออันบุญกุศลที่เฮาสั่งสมย่อมติดตามตนไปกู้ตี้ทุกสถานเป็นทรัพย์เสบียงในการเดินทางบ่าอ้างว้างเหมือนมีมิตรติดตามตนฉะนั้นญาติโยมบุญกุศลก็เลยเป็นสมบัติมิตรแท้ถึงตัวแก่กายดับบรับมิดับหายจะสถิตติดแน่นแตนร่างกายถึงตัวตายจื้อยังอยู่เชิดชูเอ่ยเนี่ยญาติโยมสมควรที่สุดที่เราทั้งหลายจะต้องมุ่งมั่นสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีให้พร้อมสร้างความดีสร้างบุญเพราะว่าความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามหากทำชั่วตัวก็เลวทรามถึงมั่งมีหน้าก็ต้องคว่ำเหมือนหอยคงหอยแข็งดีอยู่ที่ไหนทำไว้กันเตอะการบุญสุนทานหื้อมันแสวงหาถึงภัยค้อนว่าก็อย่าละแวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำไปใจใจญาติโยมทั้งหลายเมื่อถึงคราวโอกาสเฮาได้ร่วมงานศพญาติพี่น้องเฮาก็ดีคนใกล้ชิดก็ดีหรือว่าเฮาได้ฮู้ข่าวคนนั้นตายคนนี้ตายบ้านใกล้บ้านหิมญาติโยมทั้งหลายผู้นั้นไปอย่างบ่มีวันย้อนกลับสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเฮาก็คือว่าชีวิตกับความตายที่เฮาจะต้องปะเฮาทั้งหลายเข้าใจแห่งสมคบความบ่ควรประมาทถือโอกาสเลือกเอาคติธรรมจากที่เฮาไปทำบุญชาปนกิจศพถึงจะได้จื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตสาระธรรมข้อธรรมจากงานศพนั้นมีหลายอย่างเตือนใจเฮาเบื่อให้เฮาได้ประมาทในชีวิตความบ่ประมาทนี่เป็นตังแห่งบ่ตายญาติโยมก็ขอแจกแจงอู้จ๋าให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจญาติโยมอันนี้เฮาลองพิจารณาเพราะว่าเฮาได้อันยังที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจากการที่เฮาไปงานศพบางท่านบอกว่าได้เล่นไฮโลได้กินเหล้าเมายาน่ะได้เล่นการพนันโดยที่ตำรวจบ่จับลองไปเล่นที่อื่นนี่ตำรวจจับไปเล่นงานศพนี่ตำรวจบ่จับว่าอย่างอีกก็มีเล่นไฮโลบกไพ่ตำรวจไม่จับบางท่านบอกว่าได้นับอายุผู้ตายไว้แตงหวยบางท่านว่าได้หับของแจกของชำร่วยบางท่านบอกว่าได้จ่วยฮือเฮาบ่ประมาทมัวเมาแล้วแต่ว่ามีความหันไปตามความคิดความหันของแต่ละคนต่างๆนานาเนี่ยตรงกับพุทธประสิทธิว่านานาจิตตังวินานาวินาภาโวเนี่ยญาติโยมบะปินหรือว่าบะตุมนะบะตุมบะปินแข็งนอกบะกอกแข็งใน
น้ำไหลทวนต่างคนต่างใจญาติโยมวันนี้ขอนำเรื่องราวคือเฮาทั้งหลายพิจารณาผลอานิสงส์จากการไปร่วมงานศพบ่ว่าศพพระบ่ว่าศพโยมเฮาพิจารณากันอันดับแรกนี่ญาติโยมเปิ้นว่ามาทำบุญงานศพเพื่อได้พบสัจธรรมสองได้น้อมนำน้ำใจมาแสดงแก่ผู้ตายและญาติมิตรสามได้ทำบุญเพิ่มความคิดเฮอแก่ชีวิตทำความดีสี่ได้ช่วยรักษาจารีตประเพณีที่ดีงามอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายข้อแรกที่ว่ามางานศพได้พบสัจธรรมนั้นหมายความว่าปกติคนเฮานี่บ่ลำจะนึกถึงมีชีวิตอยู่มาสักเท่าใดเพราะสิ่งอื่นที่มันเล่งเล่าให้เฮาสนใจนักกว่าเฮาสารวนอนละเวงอยู่กับการทำมาหากินการเก็บการสะสมอยู่กับการเสาะหาความสุขใส่ปากใส่ต้องนักกลัวการเกียมตัวที่จะไปในภพหน้าบางท่านสารวนสารวันเสาะหากายยศตำแหน่งหาหน้าที่การงานมาประดับเกียรติประดับตนแล้วก็ว่าเวลาบ่มีเอาเวลาส่วนใหญ่ไปใช้เพื่อกินกามเกียรติแต่เมื่อมางานศพเฮาก็พบสัจธรรมความจริงของชีวิตอย่างตอนเนี้ยญาติโยมบางท่านมีงานศพเกิดในหมู่บ้านตัวเองมีงานศพจากญาติพี่น้องของเฮาไปร่วมงานที่ฮั่นที่นี่รับเป็นเจ้าภาพกันเตดก็ดีตอดผ้าบังสกุลก็มีวางดอกไม้จันทร์ก็ญาติโยมทั้งหลายเฮาพิจารณาได้หันสัจธรรมความจริงของชีวิตสุดท้ายแม้เงินที่ลูกหลานเขาใส่ไว้ในปากสัปปะเลอยังแอบควักบ่ยอมเฮากลืนกึดขึ้นมามันหน้าข่มขืนเหลือผ้าสองผืนปกติดปิดกายบางครั้งทีเผลอสัปปะเลอยังแอบแกะนะตัวสัปปะเลอนี่ยังแอบเอาผ้าไปเอาผ้าม่วงผ้าแพไปแอวขายต้องแต่งชุดเดียวกันตึงวันเกิดวันตายนอนป่วยกายอยู่บนเชิงตะกอนห้องวันร่อนจ้อนนี่ญาติโยมเหลือบ่เหลือรออะยังมียศก็ต้องถอดยศมีอำนาจก็ต้องวางอำนาจมีตำแหน่งก็ต้องลงจากตำแหน่งเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินก็ต้องสิ้นทรัพย์สินเดินไปนะเสมอกันเป็นยาจกคนขอทานก็ทิ้งภาชนะขอทานให้แก่ทายาทเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ถอดมงกุฎเดินลงปราสาทเคียงคู่กับเจ้านาที่จะต้องทิ้งเอกทิ้งไทยทิ้งวัวควายลูกหลานทายาทต่อไปอันนี้คือสัจธรรมที่เฮาควรนำมาพิจารณาเมื่อเฮาไปงานศพเฮ้อห้องมางานศพนี่คือได้พบสัจธรรมเป็นอย่างอี้สองที่ว่าได้นำน้ำใจมาแสดงแก่ผู้ตายแล้วก็ญาติมิตรหมายความว่าเวลานี้เฮาควรจะแสดงน้ำใจแก่กันให้นักเวลาที่คนเฮาควรแสดงน้ำใจกันให้นักก็มีว่าอยู่สี่กาละสี่เวลาสี่ยามยามจนยามเจ็บยามจากแล้วก็ยามแจ้งยามเจ้งขอโทษยามจนยามเจ็บยามจากยามเจ้งอันนี้เป็นเวลาที่เฮาควรที่จะแสดงน้ำใจกันให้เป็นพิเศษยามจนยามจนยามยากปากแห้งหวยหิวบะหมี่จะกินบะหมี่จะใช้หากภัยนี้มีน้ำใจช่วยเหลือ
แม้เม็ดเกลือเข้าก้อนเปล่าก็จื่นใจในการประทังชีวิตยามเจ็บป่วยไข้ไผช่วยดูแลอาการที่หนักก็รู้สึกเบาอาการที่เศร้าก็หายไปเป็นใจจื่นเบิกบานฤทัยในยามจากพลัดพรากกันไปวันอย่างนี้เกิดกับไผได้หันน้ำใจคนความจื่นบานหันษาย่อมมีนักดังกับสำนวนที่ว่าจากการตอนเป็นได้หันน้ำใจจากการตอนตายได้หันน้ำตาสุดท้ายยามเจ๊งมดตัวอนาถาถ้ามีไผมาหยิบยื่นชูเหมือนดังหนูตกถังข้าวสารคือบ่ต้องบรรยายความรู้สึกว่ามันดีอย่างใดเวลามีคนช่วยเหลือเขาญาติโยมทั้งหลายข้อที่สามที่ว่าไปงานศพก็คือว่าเขาทั้งหลายได้ทำบุญเพิ่มความดีเฮ้แก่ชีวิตเขานั่นหมายความว่าความดีที่เฮาควรทำกูอย่างห้องว่าบุญบุญเป็นชื่อของความดีเฮาทั้งหลายมาร่วมกันทำความดีได้ชื่อว่าสลัดความหันแก่ตัวช่วยเหลือเจือจานเข้ากับสำนวนโบราณที่ว่าพริกเหือนเหนือเกลือเหือนใต้ปี่เหือไก่มาน้องเหือป่าไปอันนี้คือความมีน้ำใจของคนไทยนี่มีเมตตาเฮามีน้ำใจช่วยกันอย่างน่าสรรเสริญพ่องมีทรัพย์ช่วยออกทรัพย์พ่องมีแห้งช่วยออกแห้งพ่องก็ช่วยออกปากออกความคิดแต่ก็สะกิดเนาะใครเฮือเจ้าภาพน่ะบ่ต้องได้ออกกาเล่าเนี่ยมันจะงามญาติโยมทั้งหลายอันนี้ห้องวัดทำบุญได้เพิ่มพูนความดีข้อที่4ได้ช่วยรักษาจารีตประเพณีที่งดงามหมายความว่าประเพณีที่ดีงามนั้นจะเป็นเครื่องมือพัฒนาสังคมชีวิตจิตใจให้งดงามเพราะประเพณีนี่เป็นที่มาของความสามัคคีหรอความมีน้ำใจรู้จักเสียสละประโยชน์ตนเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลังให้เขาได้เอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแต่ตึงมดเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับคำว่าความดีงามจะได้ช่วยกันแก้ไขสิ่งที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปสิ่งที่ทำอยู่คำว่าประเพณีที่ดีงามตามหลักพุทธศาสนานั่นหมายความว่าก่อให้เกิดความฮักความสามัคคีความมีน้ำใจห่างไกลอบายมุขอันเป็นที่มาแห่งความเสื่อมมาสู่ตัวเก่าสู่สังคมตลอดจนถึงลูกหลานรุ่นหลังประเพณีต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเจว่ากินถึงเวลามีงานศพก็เอาเรามากินกินจนเป็นประเพณีมันบ่ใช่บางคนนี่เถียงเอาขี้ข้างเข้าสีมันเป็นประเพณีมาเมินแล้วบ่ใช่คำว่าประเพณีนั่นคือความดีงามเฮาไปกินเหล้าเมายานี่มันเป็นความบ่ดีบ่งามโอ้ง่ายคือคนดีแล้วลองไปกินเหล้าแล้วมันก็บ่งามคนหล่อคนสวยคนงามเล่าเข้าปากแล้วมันความงามบ่มีฉะนั้นก็บ่ใช่เป็นประเพณีบางทีเฮาจัดงานกันน่ะประเพณีวัดนั่นวัดนี้จัดประเพณีแต่ไปกินเหล้ากลายเป็นประเพณีกินเหล้าบางครั้งบางทีตรงกับวันพระวันศีลเตะๆงานประเพณีตรงกับวันศีลเตะๆแห่ต้นแห่ขวดตานกินเหล้าเมายาเออยังบ่ฮู้กะละยังอันบ่ฮู้สิฮู้อันแยกแยะบ่ฮู้กะละเวลานะศรัทธาญาติโยมเป็นที่สลดใจ
ละอ่อนมันหันเขาหันเขาใส่เขาก็นึกว่ามันถูกต้องเพราะคนใหญ่เขาทำให้เขาได้หันคำว่าประเพณีนี่มันจะต้องงดงามเนี่ยเอาไปร่วมงานกันเป็นระเบียบวินัยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสรุปว่าประเพณีจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามจะต้องเว้นชั่วเว้นจากสิ่งที่เลวร้ายไร้สาระทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาของคนเฮาแท้ๆทีนี้เฮาลองมาพอที่ว่าประเพณีที่เฮาทำกันอยู่เนี่ยเป้าหมายอย่างตีว่าหรือยังเป้าหมายเพื่อความดีเป้าหมายเพื่อประโยชน์เนี่ยการกินเหล้าเมายาสนุกสนานเอ๊ะอะวุ่นวายมันเป็นประเพณีที่ดีงามก่อเล่นการพนันในงานศพมันไม่ใช่ประเพณีที่ดีงามบางทีงานนั้นโอ้คนฟังธรรมต่อได้พอรถเต็มตั้งแต่หัวซอยไปถึงใต้ซอยยาวเหยียดรถจอดนักรถพอแต่ละกันก็มีกล้ามีศีลเป็นว่าท่านเหล่านั้นมาเพื่ออย่างเพื่อเล่นการพนันเออนึกว่าแขกหลายนึกว่าคนตายใจกว้างนึกว่าคนตายตอนเป็นคนญาติพี่น้องไปช่วยงานเปิ่นดีเออที่ไหนได้มีก็เซียนการพนันมันว่าใจงามญาติโยมทั้งหลายเป็นพระเวณีที่บดีบางามท่านทั้งหลายถ้าในงานประเพณีของเฮามีสิ่งที่บดีสิ่งที่บ่เป็นมงคลความดีงามบุญกุศลมันก็เกิดนะประโยชน์ที่เฮาจะได้รับมันก็ลดลงดีบดีอาจจะเป็นบาปญาติโยมเกิดว่าเป็นบุญก็เลยมันได้เนาะขอฝากญาติโยมท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาปรับปรุงเนี่ยให้มันสืบต่อไปถึงลูกถึงหลานให้มันดีมันงามเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสมกับที่เฮาเป็นเจ้าพุทธคำว่าพุทธะคือหูตื่นเบิกบานบ่ใจลับไหลบ่ใจโง่เขาไม่ใจมัวเมาจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนเนาะอ้าวอูมาก็พอเวลาเออพอสมควรนะประเด็นนี้5:405:40ละพอสมควรแก่เวลามีเวลาแถม20 นาทีจะเล่าเรื่องเมนตกะเศรษฐีก็ข่มตันเอาไว้วันพุธก็แล้วกันเนาะเออไว้วันพุธเนอะญาติโยมทั้งหลายเอาไว้วันพุธวันพุธก็มาว่ากันวันพุธวันพัดบ่จบก็ต่อวันศุกร์ก็ประมาณ2 เจ้าก็แล้วเนาะถ้าเฮาเล่าตอนนี้ก็เดี๋ยวหมู่ตังในเวียงก็เปิ้นบ่ได้ยินจังใหม่เฮาว่าวันนี้วันพุธ104เพิ่นมีรายการอื่นเล่าวันพูกเอาถ้าเราเล่าวันนี้เล่าได้เกิงเดียวแล้วไปเล่าวันพูกให้เกิงก็หมู่ที่ฟังพูกประกอบฟังว่าคู่เรื่องตอนไหนเป็นตอนไหนจะดันก็เอาเล่าวันพูกแล้วก็วันหือเนาะเอาญาติโยมเหลือเวลาแถมหน่อยก่อนที่จะวางสาย15 นาทีนี่ก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเห็นหน่อยนึงขอเจริญพรเนอเปิ้นจะทำบุญตอดพระป่าจัดซื้อที่ดินถวายวัดพรมมงคลตราล้อในวันเสาร์ที่9 กรกฎาคมพุทธศักราช2565เดือน10เหนือขึ้น11ค่ำเนื่องจากวัดพรมมงคลตราล้อเปิ้นมีความประสงค์ที่จะสร้างเสนาสนะต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบพิธีตั้งศาสนาแต่วัดมีพื้นที่บ่พอในการสร้างการแปลงเปิ้นก็มีความหันว่าจะซื้อที่ดินติดกับเขตของวัดมีเนื้อที่อยู่2 ไร่29 ตารางวาในราคา3,500,000 บาทประเดี๋ยวนี้เปิ้นก็กำหนดละ
กำหนดให้มีการทำบุญในวันที่9กรกฎาคมญาติโยมได้ยินข่าวก็ดีก็ขอเจริญพรร่วมบุญร่วมกุศลกันเนอะในวันที่9แล้วก็วันนี้ก็ย้ำบอกกล่าวญาติโยมทั้งเวียงป่าเป้าทั้งวังเหนือครูบาอาจารย์เจ้านะที่จัดรายการเวลาอื่นเขาก็ไปวันอื่นนะวันอื่นเขาก็ไปแต่ว่าอันนี้เขาไปในนามผู้จัดรายการอาตมายังไปสองวันวันหดน้ำศพเขาก็ไปแต่เขาก็เหรอเขาไปแล้วหดน้ำศพเขาไปแล้ววันนี้เขาไปมันไม่ใช่อันนั้นไปส่วนตัวอันนี้ไปส่วนรวมอันนั้นเป็นส่วนปนอันนี้มันส่วนตัวอันนั้นมันส่วนตัวอันนั้นมันส่วนรวมเขาก็ไปเพื่ออย่างไปเพื่อมูไปเพื่อเจ้ามูไปเพื่อความสามัคคีนะศรัทธาญาติโยมตัวโอ้ยแม่ไปอีแม่ไปตึงวันอยู่แล้วมันมาจ่ายอันนั้นมันเวลาอื่นเมื่อที่เขาไปเมื่อคืนเนาะอันนี้เขาไปเมื่อวันก็กำหนดเวลาก็บ่ายโมงเนาะญาติโยมตีม่อนพระเจ้าสี่สองใจว่าอยู่ว่าสี่สองเมืองโดยจอมพ่อกะอย่างใจก็มาติดสี่สองเมืองนี่ตีม่อนจอมพ่อพระธาตุม่อนจอมพ่อวันนี้เนาะส่วนเวลาอื่นญาติโยมจะไปเป็นเจ้าภาพเมื่อคืนก็จะไปวันประชุมเพิ่งก็อันนั้นก็แหมกาละเวลาหนึ่งมันต่างกรรมต่างวาระลูกอาตมาถ้าบัดติดไปแม่เสลียงไปซบเมยไปแม่ฮองสอนวันที่10ก็ยังจะไปอยู่ถ้ามันติดนะแต่ยังได้อ่ะมันสุดวิสัยงานนี้เฮากำหนดไว้เป็นเดือนๆแล้วงานศพก็มาเมื่อลุนก็จำเป็นต้องไป2วันวันที่10นี่มันได้ไปอ่ะนะก็วันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายนะอาตมาเขาไปถึงหั่นก็ประมาณบ่ายโมงบ่ได้ไปฉันเพลที่หั่นรบกวนเปิ้นฉันเพลตั้งนอกแล้วก็เข้าไปนะญาติโยมทั้งหลายจะไปร่วมก็ขอเจริญพรไปร่วมกันนะเชิญชวนเด้อครูบาอาจารย์กราบนิมนต์ตวยแต่มาเขานี่ก็ประมาณ9ตนเนี่ย9ตนที่ไปนี่ครูบาอาจารย์ตั้งเวียงป่าเป้าบนก็คงแหมหลายตนอยู่เนาะก็ฝากกราบนิมนต์หลังจากที่ไปงานที่ม่อนจอมพ่อแล้วก็ตอนขาปิ๊กก็จะมาแวะรอเตียนเพิ่นเริ่มกันแต่ว่ามันซึนละรอเตียนของคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าส่วนราชการก็ฝากจนจนเตือนญาติโยมว่างวันที่ไปประชุมเพิงตุลุงแก้วก็ขาปิกมาหรือว่าขาไปก็แวะรอเตียนตีหน้าวัดห้องนอดสันติกรามเปิ้นจัดงานตีหน้าวัดห้องนอดงานรอเตียนรอเตียนประจำปีของคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าส่วนราชการพี่น้องศรัทธาประชาชนเปิ้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่12 11 12นี่เนอะเปิ้นรอกันนัก70กว่าเล่มเอาทานทุกวัดเอาทำบุญทุกวัดถวายทุกวัดในอำเภอเวียงป่าเป้าวัดละ1เล่ม1เล่มนะก็เชิญชวนตวยเนอญาติโยมท่านทั้งหลายฝากเชิญชวนตวยนะที่หน้าวัดห้องนอดสันติกรามวันที่13นี่ก็วันอาสันหปุจจานะวันอาสันหปุจจาเชิญชวนพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายเข้าวัดเข้าวาตั้งอกตั้งใจตลอดพรรษาบางวัดเพิ่นก็ฟังธรรมสุดวาสาญาติโยมจะได้ก็จะไปห่างวัดห่างวาละวัดละวาเนอคือกำลังใจประสงค์องค์สังฆเจ้ากันแล้วก็อนุโมทนากับท่านที่ตั้งใจปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็ปวารณาตั้งใจงดเล่าเข้าวาสาถวายเป็นพุทธบูชาก็ต้องอนุโมทนาตัวแต่ว่านี่มีโอกาสได้ไปร่วมกระตุ้นเตือนเชิญชวนป้อกำนันป้อหลวงในอำเภอดอยหล่อนี่54หมู่บ้านร่วมกันรณรงค์ร่วมกัน
ตั้งใจภาวนางดเหล้าเข้าวัดสา3เดือน3เดือนนี่บ่ใช่เป็นบุญของอาตมา3เดือนนี่ถ้างดได้เนี่ยเป็นบุญของลูกของเมียบุญเกิดขึ้นในครอบครัวบัดเจ้าแต่นะก็เป็นบุญของตัวเก่านะพักตับพักตับถึง3เดือนไผตีลดได้งดได้ก็เป็นดีที่สุดนะญาติโยมเบเดนี่ก็ให้คะแนนเต็ม100หมดทุกคนไผเผลอเข้าไปกินก็คะแนนลดลงไปออกวัดสามาก็เหลือ0ไผจะได้เต็ม100เท่าเก่าก็ว่ากันไปอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจสุทธิอสุทธิปัจจตังจุคนอื่นได้จุตัวเก่าตึมได้เนาะก็เชิญชวนเนอะบัดเจ้าเฉพาะผู้นำตั้งหลายเขาพี่น้องศรัทธาเขาตัวกูคนอะนะตลอดพรรษานี้เอาเป็นบุญกับตัวเก่ากินมาเก้าเดือนนะกินตลอดเจ้าเย็นเจ้าเย็นในวัดสาก็วางก็ละพ้องกะเบาเห็บพ้องกะนะร่างกายเขาใจแข็งแรงร่างกายเขาว่าใจว่าจะชูได้ตลอดเนาะถึงใบวันใดวันหนึ่งมามันสุดโทรมไปแล้วร่างกายเบาไหวแล้วเนาะโอ้มันจะใหญ่ใหญ่ภัยจะมาดูแลเนาะในครอบครัวก็ละซ้ำละสายถ้าป่อบ้านผู้นำครอบครัวเป็นอย่างใดไปแล้วเนี่ยโอ้น่าสลดใจเนาะโอ้ถ้าว่าผู้นำบรรดาปลวงกำนันอบต.สท.เนี่ยเพิ่นจึงเลือกเขามาเป็นผู้นำถ้าเขานำกันไปกินเหล้าเมายาให้แล้วนี่รู้กูหลายเสียย้อนเหล้าจะไปเอาเหล้านำเอาปัญญาเอาสติปัญญานำป่าหันไผดีย้อนเหล้ามีกระปอกกาดีย้อนเหล้าที่สุดมาเขาก็ดีมันจึงมีเหตุบะยังก็ยังเนี่ยอันนี้เขาก็งดเหตุกรรมอย่างน้อยก็ตลอดพรรษาอิงถ้าเขาเป็นผู้นำเป็นปลวงเป็นกำนันเป็นสทอบตที่มีหน้าที่เนี่ยโอ้ปนถึงเขาไปเป็นเกียรติในงานหรอก